สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูหมู3ชั้นทอดน้ำปลานะครับเมนูนี้จะง่ายมากนะครับเพราะว่ามีเพียงแค่หมู3ชั้นนะครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับหมู3ชั้นน้ำปลาแล้วก็มีแป้งทอดกรอบนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูวิธีการทำเลยนะครับวิธีการทำก็คือผมก็จะนำหมูนะครับมาหมักกับน้ำปลานะครับเราจะแช่ช่องฟรีซไปประมาณ10นาทีนะครับตอนนี้ครบ10นาทีแล้วนะครับเราก็จะเอามาชุบแป้งทอดบางๆนะครับอันนี้ก็เป็นหมูที่เราหมักแล้วนะครับน้ำปลาซึมเข้าไปในหมูหมดแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเอาหมูนะครับมาคลุกกับแป้งนะครับเราจะชุบบางๆนะครับเราไม่ชุบหนาเวลาทอดก็ไม่นานด้วยนะครับนี่ชุบรอบแรกไปก่อนเราชุบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปทอดกันนะครับอันนี้จะมาถึงขั้นตอนการทอดไก่นะครับน้ำมันนี้เราใส่ลงไปอันนี้ก็น้ำมันก็เริ่มเดือดนะครับทอดให้เหลืองกรอบเลยนะครับหน้าตาของหมู3ชั้นทอดน้ำปลานะครับก็เดี๋ยวผมให้มันไปเฉลี่ยน้ำมันสักนิดนึงหน้าตาของหมู3ชั้นนะครับทอดน้ำปลานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหมู3ชั้นทอดน้ำปลานะครับเดี๋ยวพี่ๆชิมนะครับมีส้มตำด้วยนะครับพี่ชิมเลยครับชิมเลยเพราะว่าล้างหน้าให้แม่ไปล้างหน้าก่อนไปโอ้ให้พี่ๆชิมก่อนนะครับพี่ๆเดี๋ยวชิมก่อนโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวยังไม่ทันเคี้ยวเลยเป็นไงลูกรสชาตินุ่มมากอ่ะเคี้ยวเหมือนคนเลยอ่ะนุ่มมากแต่บ้าเคี้ยวเหมือนโอเคครับบ๊ายบายกล้องหน่อยต่อไปคือส้มตำบ๊ายบายโอเคให้ชิมส้มตำก่อนกดติดตามให้บุ๊คไลค์ครับบ๊ายบายโอเคพายทีไปล้างหน้าหน่อยไปชิมส้มตำให้เวลาเขากินเพื่อนโอ้โหสุดยอดนะครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหเป็นไงครับโอเคครับบ๊ายบายกล้องด้วยบ๊ายบาย